ริญธรรมสำนึกดีค่ะผู้ชมคะพบกับรายการบอกเล่าข่าวอโศกค่ะวันนี้วันเสาร์ที่2เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2560ค่ะวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะภาพบรรยากาศในทุกวันนี้ยังคงเต็มไปด้วยการไว้อาลัยความโศกเศร้าและความเสียใจนะคะแต่พวกเราพระสงฆ์นิกรชาวไทยก็ได้แปลเปลี่ยนความโศกเศร้านั้นมาเป็นพลังด้วยความรักการให้และการเสียสละค่ะเรื่องราวที่จะพาไปติดตามต่อไปนี้เป็นเรื่องแรกนั้นคือเรื่องราวของชาวกองทัพธรรมที่จะมีการร่วมกันจัดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัติในช่วงวันที่25และวันที่26ตุลาคม2560ที่จะถึงนี้กับป้าต้อยปลูกขวัญค่ะใกล้จะถึงวันที่เราจะต้องปิดครัวแล้วนะคะ30กันยาครัวหลังพระแม่ธรณีทั้งหมดที่อยู่ในละแวกนี้ต้องย้ายกลับที่ของตัวเองนะคะแล้วทีนี้เนี่ยจะกลับมาอีกทีก็คือวันที่25-26ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะหยุดหน้าที่ตรงไหนตอนแรกบอกว่าลานคนเมืองแต่ณวันนี้เนี่ยไม่ได้แล้วเพราะจะจัดเป็นซุ้มนะคะทีนี้ก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับผู้ที่จะมาในวันที่25-26ถึงวันที่29นะคะที่เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่26เนี้ยทางสำนักราชวังอยากได้จิตอาสาเฉพาะกิจนะคะซึ่งจะให้สมัครได้ตั้งแต่วันที่1กันยาถึง30กันยาไปที่สำนักราชวังหรือสำนักงานเขตต่างๆในกทม.นะคะแล้วท่านก็จะได้เข้ามาเป็นจิตอาสาเพื่อทำถวายให้กับในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ของเราค่ะและในส่วนของจิตอาสากองทัพธรรมที่ว่าจะมาร่วมจัดโรงบุญนี้เต็มจำนวนใช่ไหมตอนนี้เต็มแล้วค่ะมันเกินโควต้าด้วยนะ209คนนะคะแต่ทีนี้เราก็ต้องคัดมาเป็นตัวแทนจากแต่ละชุมชนแล้วก็การพักค้างเนี่ยเราคงพักค้างในที่ทำงานในวันนั้นเพราะการเดินทางคงจะไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวงอะค่ะนะคะจากที่ผู้ประสานงานของกทม.เล่าคร่าวๆให้ฟังแต่รายละเอียดเนี่ยทางกทม.ก็กำลังที่จะจัดสรรครัวต่างๆให้ลงนะคะบริเวณที่เราเคยจะได้ตรงลานคนเมืองก็18โรงครัวก็คงต้องจัดสรรนะคะว่าใครจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราคำตอบจากเจ้าหน้าที่กทม.โดยคุณแนนนะคะคุณคณิษฐาโพเงินนาคค่ะนะคะจะแจ้งมาอีกทีหนึ่งคาดการณ์ว่าในวันงานนี้จะมีโรงครัวอยู่ตามต่างๆตอนนี้ที่รอบๆนะคะที่เราไปประชุมกันครั้งแรกเนี่ยเราก็แบ่งครัวต่างๆนะคะไป13ครัวเนี่ยก็จะอยู่ใต้ๆสะพานปิ่นเกล้าทางฝั่งทนทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วก็สะพานรัชกาลที่1สะพานพุทธนะคะก็จะมีโรงครัวแล้วก็จะมีถนนสาเกมีอีกหลายๆถนนนะคะแล้วอาจจะมีประชาชนที่ทำแบบข้าวหม้อแกงหม้อเหมือนตอนวันแรกๆที่ในหลวงของเราสวรรคตนะคะอาจจะมีอย่างนั้นด้วยแต่อาจจะเข้ามาภายในที่ทางกทม.จัดเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่เราก็คงตักแจกกันประชาชนคงจะมาเป็นเรือนแสนถึงเรือนล้านเนาะตรงนี้ค่ะจากการที่ได้ทราบข้อมูลจากป้าต้อยปลูกฝันนะคะก็คาดว่ารายละเอียดข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการจัดโรงบุญของชาวกองทัพธรรมในช่วงของวันที่25-26ตุลาคมก็ยังจะคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ขอเชิญผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็รอฟังข่าวการเปลี่ยนแปลงและคิดว่าทุกท่านพร้อมที่จะรับฟังและเปลี่ยนแปลงได้เสมอค่ะช่วงนี้เรามาติดตามข่าวจากบวรปฐมโศกจังหวัดนครปฐมนะคะเมื่อวานนี้เองวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายของชาวปฐมโศกที่ได้มาทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้แจกอาหารณบริเวณท้องสนามหลวงค่ะเจริญธรรมค่ะบอกเล่าข่าวจากบวรปฐมอโศกในสัปดาห์นี้เรามีบรรยากาศการแจกอาหารที่สนามหลวงมาให้รับชมกันค่ะแต่ก่อนจะชมบรรยากาศต่างๆนั้นเรามีข่าวโครงการชีวิตดีทีละ9ครั้งที่33มาให้รับชมกันก่อนไปชมกันเลยค่ะเมื่อวันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2560ที่ผ่านมาบวรปฐมอโศกได้จัดให้มีการเข้าค่ายชวนคนเข้าวัดชีวิตดีทีละ9ครั้งที่33ขึ้นค่ะเป็นการเข้าวัดปฏิบัติธรรมที่จะมีขึ้นเดือนละครั้งเป็นเสมือนการรวมญาติเป็นการพบปะพูดคุยกันทำความคุ้นเคยจนเกิดเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติทางธรรมกันได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันทั้งการทำวัดเช้าการใส่บาตรท่านสมณะท่านสิกขมาสการทำอาหาร
ทำสวนทำความสะอาดบริเวณรอบๆรับประทานอาหารมังสวิรัติร่วมกันและที่สำคัญที่สุดคือได้รับฟังธรรมะโอวาทต่างๆจากท่านสมณะท่านสิกขมาสเพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เกิดสาระประโยชน์เพื่อลดละความเห็นแก่ตัวลดละความสะดวกสบายที่เคยมีลดโลภะโทสะโมหะที่มีอยู่ในตัวให้เหลือน้อยลงเท่าที่แต่ละคนจะสามารถฝึกฝนปฏิบัติได้หลายคนหลายท่านก็ไม่มีโอกาสในการทำอะไรต่างๆเหล่านี้เลยค่ะถ้าไม่ได้มาเข้าค่ายเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้มาคบคุ้นกับชาวอโศกนอกจากนี้ค่ะในส่วนของค่ายชีวิตดีทีละคืบซึ่งเป็นค่ายของเด็กๆก็จะมีกิจกรรมให้ทำร่วมกันหลายอย่างมีกิจกรรมเรียนรู้ศีล5เรียนรู้มารยาทไทยการกราบพระและกราบผู้ใหญ่อย่างถูกวิธีเรียนวาดรูประบายสีกับท่านสมณะเสียงศีลการทำของเล่นด้วยวัสดุธรรมชาติโดยครูปภัชชาการทำอาหารและขนมไทยโดยครูสีดินการปอกผลไม้ร่วมกับผู้สูงวัยการเรียนรู้ธรรมะแบบเด็กๆและการเช็คศีลโดยท่านสมณะชุบดินวิชานันโตค่ะในการจัดเข้าค่ายแต่ละครั้งก็จะมีทั้งญาติหน้าเก่าๆที่คุ้นเคยและญาติหน้าใหม่ๆก็มีเข้ามาร่วมอยู่ไม่ได้ขาดเช่นกันค่ะคนเก่าๆหลายท่านก็อาจจะมีห่างหายไปบ้างแต่ไม่ใช่ว่าจะห่างเหินหมางเมินกันไปเลยยังคงมีการติดตามถามไถ่กันเป็นประจำถ้าโอกาสเอื้ออำนวยเมื่อไหร่ก็จะมีแวะเวียนมาเจอกันด้วยความเป็นพี่เป็นน้องมิตรภาพดีๆที่มีต่อกันยังคงอยู่เสมอค่ะมารับชมบรรยากาศการแจกอาหารให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาสักการะพระบรมศพที่ท้องสนามหลวงกันเลยค่ะวันคืนก็หมุนเวียนผันผ่านไปในการเป็นเจ้าภาพแจกอาหารให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ท้องสนามหลวงก็ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งค่ะสำหรับพวกเราชาวบวรปฐมโศกโดยรับหน้าที่ในวันที่26สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2560ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าวันคืนผ่านไปไวเหมือนโกหกจริงๆเพราะรอบนี้ก็ถือว่าเป็นรอบสุดท้ายที่จะได้มีโอกาสทำงานเสียสละแจกอาหารให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ในที่ตรงนี้ถ้าไม่นับรอบท้ายสุดจริงๆในวันที่25ถึง26ตุลาคมค่ะทุกคนต่างก็ทุ่มเทร่วมแรงรวมพลังทำงานกันอย่างเต็มที่แม้จะต้องออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าเมื่อ3:30ของทุกวันและถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากันไปบ้างแต่ทุกคนก็เต็มใจทำกันอย่างไม่ย่อท้อสรรสร้างอาหารเมนูต่างๆเพื่อจะเสิร์ฟให้แขกพระราชาได้รับประทานกันให้อิ่มท้องเมื่อการทำงานวาระสุดท้ายมาถึงทุกคนต่างก็รู้สึกภูมิใจดีใจประทับใจที่ได้มีโอกาสทำงานนี้แม้ในส่วนลึกๆแล้วจะรู้สึกใจหายรู้สึกใจวิวๆไม่อยากให้วันคืนผ่านไปไม่อยากให้ถึงวันที่จะต้องมีการถวายพระเพลิงพระบรมศพแต่ก็ต้องยอมรับความจริงตามความเป็นจริงเพราะไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกราค่ะถ้าพูดถึงความรู้สึกจริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องให้อ่ะให้ทั้งกายให้ทั้งใจแล้วก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนะครับอันนี้ก็คือความรู้สึกทีนี้เมื่อวันเวลามันเหลือน้อยเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันน่าเสียดายนะเพราะโอกาสแบบเนี้ยโอกาสอย่างเนี้ยยากจะหาได้อีกนะครับในความรู้สึกของตัวเองแม้แต่ชาวชุมชนทุกๆคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันนะเพราะว่าเวลาที่เราไปบอกเนี่ยนะไปกล่าวไปประชุมทุกคนจะมีความรู้สึกว่าให้ความร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ให้ความรู้สึกที่กระตือรือร้นตื่นตัวนะเป็นลักษณะของคนที่เขาเรียกว่ามีพลังอ่ะเป็นจิตที่มีพลังมีไฟแล้วก็พร้อมที่จะให้ป้าก็มีความรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ยินดีทุกครั้งที่เราต้องมาออกงานน่ะเราก็รู้ว่าพี่น้องเราสลับผัดเปลี่ยนกันใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเวรของเรามีโอกาสที่เราจะต้องมาแสดงเต็มที่น่ะหน้าที่นี้ป้าก็รู้สึกว่าเต็มร้อยเต็มพันเลยหัวใจอ่ะมันอยากจะมาร่วมมันให้ค่ามีความสำคัญสำหรับชีวิตของเราเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสแบบนี้บ่อยๆงานระดับชาติงานยิ่งใหญ่ของชีวิตของเราอ่ะ
ค่ะก็รู้สึกว่าการแสดงออกของคนไทยที่ปรากฏตลอดมายาวนานเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเลือดไทยน่ะเข้มข้นมากเลยถึงการรักชาติรักสถาบันถึงแม้จะจากไปพวกเราก็ยังคงความรู้สึกนี้ไม่มีวันลืมหรอกค่ะว่าชั่วชีวิตหนึ่งพวกเรามีพลังที่เป็นพี่เป็นน้องอ่ะมีพลังรักอ่ะนะมีพลังรักไม่ใช่แค่ชาวโศกทั่วประเทศเลยแล้วทั่วโลกเขาก็รับได้นะพลังนี้ได้เพราะนั้นอันนี้ก็คือพิสูจน์ความจริงค่ะซึ่งเป็นสัจธรรมของพุทธศาสนาหรือทุกศาสนาน่ะว่าความเป็นพี่น้องอ่ะนะความเป็นพลดลภาพเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นำมาซึ่งความสงบสุขสันติภาพที่ถาวรค่ะโดยชื่อวงเดือนสุขสวัสดิ์นะคะมาจากบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนมาในนามของกระทรวงดิจิตอลค่ะเป็นตัวแทนของหน่วยงานทั้งหมดที่มาในงานนี้คือถามว่าภูมิใจไหมก็ภูมิใจที่ได้มาทำความดีให้เพื่อพ่อนะคะแต่ณวันนี้มันจะถึงเวลาที่พ่อจะจากเราไปหนูก็ทำได้แค่เนี้ยแหละค่ะที่ทำดีที่มาเปิดโรงทานเป็นตัวแทนของบริษัทอะค่ะขอบคุณมากค่ะข่าวจากทุ่งนาแรงรักแรงฝันค่ะข่าวกิจกรรมซ่อมกล้าข้าวในท้องนาค่ะหลังจากที่ได้เปิดภาคเรียนมาแล้วก็เป็นฤดูของการดูแลข้าวกันแล้วค่ะเมื่อที่ผ่านมานี้นักเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศกเขตทุ่งนาแรงรักได้ร่วมแรงร่วมมือกันซ่อมกล้าข้าวในบริเวณที่เป็นเมืองห่างและถอนหญ้ากันค่ะซึ่งช่วงนี้หญ้าในแปลงนาก็เริ่มงอกกันแล้วทำให้นักเรียนต้องช่วยกันถอนหญ้าเพื่อให้ต้นข้าวเติบโตงอกงามอุดมสมบูรณ์บรรยากาศก็ร้อนมากมีการคันตามตัวเนื่องจากคายข้าวและต้นหญ้าแต่การทำงานก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทำให้น้องๆเองก็ได้ฝึกทั้งความอดทนความขยันและความเสียสละมากขึ้นความรู้สึกในการทำงานครั้งนี้เป็นไปอย่างไรเราไปติดตามบรรยากาศกันเลยค่ะหน้าแปลงนาครับก็แดดร้อนครับทำงานไปเรื่อยๆครับไม่ต้องจิตใจร้อนด้วยครับดีครับแล้วก็สนุกกับเพื่อนๆที่ช่วยกันทำงานครับเพื่อนๆก็ช่วยทำงานดีครับแต่บางคนก็เลอะเทอะมาหน่อยครับก็ถอนหญ้าในแปลงนาครับผมบางคนก็เอามือถอนหญ้าบางคนก็เอาดินกบไปครับบรรยากาศก็อากาศร้อนแล้วก็ดินก็บางทีก็แห้งๆแข็งๆด้วยครับซึ่งการทำนาที่ทุ่งนาแรงรักแรงฝันนั้นมีการทำนาแบบไร้สารพิษไม่ใช้ทั้งปุ๋ยเคมีและยาฆ่าหญ้าจึงต้องถอนหญ้ากันค่ะเป็นผลดีทั้งต่อสุขภาพของผู้ผลิตผู้บริโภคเองรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเจริญธรรมสัมฤทธิ์ค่ะไม่อ่อนแสงร้อนแรงก่อนหลับตาเพื่อนเอ้ยเธอจงรับรู้ว่าคนจนชนชาวนาจะรุ่งเรืองขอจบการรายงานข่าวจากบวรปฐมอโศกก็เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเจริญธรรมค่ะสำหรับบวรปฐมอโศกนะคะก็ถือว่าได้ทำหน้าที่พี่ใหญ่อย่างเสร็จสมบูรณ์ค่ะสำหรับภารกิจการจัดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัติณบริเวณท้องสนามหลวงครบพร้อมทั้งเรื่องของบุคลากรและอาหารการกินเลยทีเดียวค่ะและเมื่อวานที่ผ่านมาชาวทะเลธรรมจังหวัดตรังและขายแห่นะคะได้เดินทางมารับงานต่อจากพี่ใหญ่ปฐมอโศกนะคะมาสานต่องานโรงครัวณจุดนี้และต่อจากนั้นก็จะเป็นบ้านราษฎร์แล้วก็เป็นศรีสะอโศกนะคะแต่ละชุมชนแต่ละบวรก็จะเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วล่ะค่ะเรามาตามข่าวจากบวรหรือว่าสังฆสถานทะเลธรรมจังหวัดตรังกันเลยค่ะต่อไปเป็นข่าวจากศูนย์ข่าวภาคใต้ชุมชนทะเลธรรมค่ะวันที่25ถึง27สิงหาคม2560ชาวทะเลธรรมจัดกิจกรรมค่ายอุโบสถศีลครั้งที่21มีผู้มาเข้าค่ายทั้งชาวชุมชนญาติธรรมทางบ้านจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
และผู้สนใจทั่วไปรวม30คนเริ่มกิจกรรมด้วยการปฐมนิเทศในเวลา 18:00 นของวันศุกร์ที่25สิงหาคมท่านอาจารย์สองสมณพื้นฟ้าได้อธิบายนัยยะสำคัญของศีลทั้ง8ข้อปิดท้ายด้วยการร่วมกันปฏิญาณตนถือศีล8เช้าวันเสาร์ที่26สิงหาคมเวลา 3:30 นทำวัดเช้าท่านอาจารย์สองสมณพ้นพิษและสมณอุดมเทศในหัวข้อศีลนั้นสำคัญไฉนแล้วก็ต่อด้วยการออกกำลังกายกดจุดโยคะนำโดยคณะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเวลา 7:00 นร่วมกันบำเพ็ญคุณเข้าครัวและลงฐานกสิกรรมทางหญ้าริมคันนาต่อด้วยการใส่บาตรในเวลา 8:00 นท่านสมณะออกเดินบิณฑบาตภายในชุมชนและบริเวณโรงครัวเวลา 9:00 นฟังธรรมก่อนฉันและรับประทานอาหารร่วมกันภาคบ่ายเวลา 13:00 ถึง 16:00 เป็นรายการฝึกเดินจงกรมและสนทนาธรรมกับสมณะประจำกลุ่มโดยแบ่งชาวค่ายเป็น3กลุ่มบรรยากาศการพูดคุยในกลุ่มย่อยรื่นเริงในธรรมกันดีค่ะหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วภาคเย็นเริ่มเวลา 18:00 ท่านอาจารย์สองพาฝึกเจโตสมถะด้วยอานาปานสติในช่วงท้ายแต่ละคนก็ได้ช่วยกันสรุปสภาวะที่ได้จากการฝึกเช้าวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมเป็นช่วงเวลาที่ชาวค่ายได้เปิดใจและรายงานสภาวะธรรมที่ได้จากการมาเข้าค่ายในครั้งนี้ส่วนใหญ่รู้สึกประทับใจมากเพราะเห็นว่าการร่วมปฏิบัติเป็นหมู่กลุ่มเช่นนี้ทำให้เกิดพลังทุกคนสามารถกินข้าวมื้อเดียวได้ไม่มีใครตกร่วงและตั้งใจร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ด้วยความเบิกบานจากนั้นออกกำลังกายต่อด้วยการฝึกลมหายใจและเดินเร็วเป็นการออกกำลังกายที่คึกคักมากในวันนี้ต่อจากนั้นก็ร่วมกันบำเพ็ญคุณ5สอที่ภาคหญิงช่วยงานร้านค้าและทางหญ้าริมคันนาต่อกิจกรรมสุดท้ายของค่ายคือรายการพรก่อนจากเริ่มเวลา 9:00 นท่านสมณะทุกรูปได้ให้ธรรมะเป็นแง่คิดและข้อเตือนใจแก่ชาวค่ายทุกคนวันที่29สิงหาคม2560ชาวชุมชนทะเลธรรมร่วมกับจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจัดโครงการหนึ่งความดีเพื่อพ่อนำข้าวสารไร้สารพิษของมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมไปแจกประชาชนที่โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรังผู้ที่สนใจก็จะเขียนความดีที่ตั้งใจทำแล้วนำมาแลกข้าวสารคนละหนึ่งถุงทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและผู้ป่วยมาร่วมกันตั้งใจทำความดีกันอย่างคึกคักทีเดียวค่ะหลายๆความดีก็น่าประทับใจมากเช่นจะลดความโกรธความเครียดจะช่วยเก็บขยะและแยกขยะจะบริการและช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างดีดุจญาติมิตรจะปลูกต้นไม้จะลดกินเนื้อสัตว์จะตั้งใจทำงานอย่างสุจริตจะช่วยทำความสะอาดวัดและมัสยิดทุกวันใช้เวลาเพียงไม่ถึง1ชั่วโมงข้าวสารจำนวนร้อยกว่าถุงก็หมดลงค่ะกลับมาหน้าบริเวณท้องสนามหลวงค่ะอยู่ในซุ้มอาหารของกองทัพธรรมในขณะนี้ภาพบรรยากาศที่เราได้เห็นนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่ของทางกองทัพไทยนะคะที่ได้มาคอยบริการแจกอาหารให้กับประชาชนค่ะเจ้าหน้าที่หลายท่านนะคะบอกว่าถึงเวลาทานข้าวแล้วแต่ยังไม่ขอทานได้ไหมขอตักแจกอีกเพราะว่ามีความสุขมากเลยที่ได้ตักอาหารแจกให้กับประชาชนของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ค่ะในช่วงนี้เราจะไปติดตามข่าวกันต่อที่บวรสาลีอโศกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะชาวสาลีอโศกได้ไปร่วมงานศพพ่อตาของคุณเพียรธรรมตั้งใจจนและไปเยี่ยมญาติธรรมกลุ่มพิษณุโลกด้วยค่ะข่าวจากชุมชนบวรสาลีอโศกเมื่อวันที่24สิงหาคม2560ชาวบวรสาลีอโศกเดินทางไปร่วมงานศพพ่อตาคุณเพียรธรรมเต็มใจจนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่วัดสุวรรณประดิษฐ์ตำบลไผ่ขอดอนอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
เป็นโอกาสได้แวะเยี่ยมเยือนกลุ่มญาติธรรมจังหวัดพิษณุโลกโดยได้แวะเยี่ยมคุณสายศิลป์จิตอาสาที่กำลังจัดค่ายสุขภาพที่วัดสิริสุทธาวาสตำบลบ้านไร่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกหลวงตาทูลได้แบ่งปันสมุนไพรหายากให้นำกลับไปปลูกด้วยและได้แวะเยี่ยมลุงถิ่นจงอยู่สุขเกษตรกรตัวอย่างที่นำขยะสดจากครัวเรือนมาหมักทำปุ๋ยช่วยลดปัญหาขยะชุมชนเป็นอย่างดีได้ฝากต้นไม้และกิ่งพันธุ์มะนาวให้นำกลับไปปลูกเช่นกันการเดินทางครั้งนี้เป็นบรรยากาศของการให้การแบ่งปันแม้ไม่ได้สิ่งแลกเปลี่ยนเป็นเงินแต่ผู้ให้กลับได้รับความสุขใจที่มากกว่าเงินตราขอขอบคุณทุกๆน้ำใจที่มอบให้แก่กันข่าวท่านสมณะร่วมงานชาปนกิจศพคุณแม่นอคือทีแสนมหามงคลเป็นคุณแม่ของนายสู้จริงแสนมหามงคลโมมิอำเภอพบพระจังหวัดตากเมื่อวันที่31สิงหาคม2560ท่านสมณะเลื่อนฟ้าสัจจะเปโมท่านสมณะจนแจ้งอัสสกจาโรและญาติธรรมจากชุมชนบวรสาลีอโศกไปร่วมงานชาปนกิจศพคุณแม่นอคือทีแสนมหามงคลอายุ58ปีเสียชีวิตด้วยโรคตับแข็งเมื่อวันที่30สิงหาคมเป็นคุณแม่ของนายสู้จริงแสนมหามงคลหรือโมมิศิษย์เก่าสาลีอโศกรุ่นที่4ชาปนกิจศพที่สำนักสงฆ์บ้านพยอหมู่บ้านพยออำเภอพบพระจังหวัดตากในงานนี้ญาติธรรมกลุ่มสาลีอโศกได้ช่วยทำอาหารมังสวิรัติเพื่อต้อนรับแขกที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวปากากยอพิธีชาปนกิจศพในครั้งนี้ใช้การเผาแบบตั้งกองฟอนผู้มาร่วมงานช่วยกันหาเศษไม้มาวางที่กองฟอนพร้อมกับวางดอกไม้จันทร์การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานตามหลักพุทธศาสนาคือเผาให้เร็วที่สุดงานพิธีผสมผสานงานของชาวพุทธในแบบไทยร่วมกับพิธีของชาวปากากยอบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยตามประเพณีของท้องถิ่นข่าวแพทย์วิถีธรรมร่วมประชารัฐฟื้นฟูสุขภาพประชาชนณบวรสาลีอโศกอำเภอโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์ได้มีโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยในรุ่นไม่หวั่นไหวใจเป็นสุขครั้งที่7จัดขึ้นในวันที่29ถึง30สิงหาคมพุทธศักราช2560ผู้เข้ารับการอบรมมาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดนครสวรรค์เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจำนวน196ท่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพิจิตรจำนวน39ท่านและจากผู้สมัครบุคคลทั่วไปจำนวน27ท่านรวมทั้งหมด262ท่านจะเห็นว่าหน่วยงานของรัฐบาลให้การสนับสนุนการดูแลสุขภาพพึ่งตนเป็นหลักก่อนที่จะพึ่งทางโรงพยาบาลเนื่องจากในปัจจุบันพบว่าเจ็บป่วยง่ายขึ้นรักษายากขึ้นมีโรคมากขึ้นมีผู้ป่วยมากขึ้นและค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างมากจึงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขดังนั้นแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนทั่วไปสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองเช่นการรับประทานอาหารปรับสมดุลด้วยการเลือกรับประทานพืชผักผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนเย็นให้สมดุลการดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุลการกัวซาเป็นการขูดระบายพิษออกทางผิวหนังการพอกทาอบแช่มือเท้าด้วยสมุนไพรร้อนเย็นที่ถูกกับตนเองการระบายพิษด้วยการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายด้วยการดีท็อกหรือการออกกำลังกายกดจุดโยคะเป็นต้นจะเห็นว่าตนเองสามารถปฏิบัติเองได้เป็นเบื้องต้น
จึงเป็นการช่วยเหลือตนเองที่ประหยัดเรียบง่ายและเป็นการใช้ของสมุนไพรใกล้ตัวในท้องถิ่นจึงช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายได้อย่างดีซึ่งการที่คนสามารถพึ่งตนเองได้สื่อได้ถึงความเป็นคนมีอายุยืนยาวและสุขภาพดีจะมีโรคน้อยมีวิถีชีวิตเรียบง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นดำรงชีพเลี้ยงตัวเองด้วยการพึ่งพิงอาศัยธรรมชาติที่มีอยู่ใกล้ตัวอยู่อย่างกลมกลืนราบรื่นพอใจไม่ดิ้นรนแก่งแยกสร้างความสุขให้กับตนเองในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนมีความตระหนักถึงการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ต้องมีสังคมมีหมู่กลุ่มที่ตนสามารถเลือกปฏิบัติทำในสิ่งที่ดีๆร่วมกันกับมิตรสหายดีมีการเรียนรู้ผู้คนในสังคมร่วมกันมีพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย์ในสังคมนั้นๆร่วมกันด้วยความรักเมตตารู้จักล้างกิเลสอันเป็นรากเหง้าหรือต้นเขาของโรคร้ายอันเป็นนรกแห่งทุกข์ทั้งปวงซึ่งกระบวนทัศน์ทางพุทธศาสนาสอนในเรื่องการดับทุกข์หรือโรคภัยต่างๆด้วยตนเองการมีชีวิตอยู่อย่างไร้โรคภัยนั้นต้องรู้จักตนเองและทำได้ด้วยตนเองก่อนด้วยการเรียนรู้และนำไปปฏิบัติจนเห็นผลแล้วค่อยช่วยผู้อื่นด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทราบได้ว่าเราเกิดมาเพื่อรู้จักกิเลสและกำจัดกิเลสเป็นก่อนจะจากโลกไปมาทำสิ่งที่ดีที่สุดมีประโยชน์สูงสุดให้โลกแล้วเราได้อาศัยก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเราก็ได้รับชมข่าวจากบวรสาลีอโศกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กลับมาหน้าบริเวณท้องสนามหลวงค่ะในช่วงบ่ายของทุกๆวันเราจะมีพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะที่มาคอยทำอาหารแจกให้กับแขกของพระราชาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเป็นต้นมาเลยล่ะค่ะในความดีความเสียสละของพี่น้องชาวจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมค่ะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวจากบวรสีมาส่งจังหวัดนครราชสีมากับกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์และการทำบุญรำลึกถึงคุณตาห่วงศรีสุขวัฒน์ผู้บริจาคที่ดินให้เกิดก่อตั้งชมรมมังสวิรัติจังหวัดนครราชสีมาค่ะข่าวแรกกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ที่26สิงหาคมมีผู้ฟังธรรม117คน 8:30 น.ทำบุญใส่บาตรนาฬิกาสมณะแสดงธรรมก่อนฉันเคยฟังท่านจันทร์ท่านกล่าวไว้เนี่ยรวยแค่ไหนจนแค่ไหนก็กินแค่อิ่มอย่างน้อยก็มากกว่า3มื้อมากที่สุดก็4มื้อ4เวลาใช่มั้ยรวยแค่ไหนจนแค่ไหนเวลาตายก็ตายแค่โรงเดียวเดี๋ยวว่าจริงมั้ยรวย100ล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเวลานอนตายก็นอนตายแค่โรงเดียวไม่มีใครร่ำรวยล้นฟ้าเนี่ยตายหลายโรงนอนตายหลายโรงไม่มีหรอกก็นอนตายแค่โรงเดียวดูสังคมดูโลกเขาเลยมาเปรียบเทียบตัวเองแล้วเราก็ต้องภูมิใจตัวเองว่าเราโชคดีแล้วเราไม่เป็นอย่างเขาเราโชคดีแล้วเราไม่ไปทำบาปทำอกุศลทำเร็วๆให้คนเขาเดือดร้อนอะไรแล้วเราก็ต้องภูมิใจในตัวเราเนี่ยเราไม่เป็นคนอย่างนั้นนะชาตินี้เกิดมาชาตินี้เราไม่ไป
ได้ไปติดคุกไม่ไปมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วใช่ไหมข่าวที่สองค่ายอุโบสถศีลวันที่25ถึง27สิงหาคมค่ายอุโบสถศีลปฏิบัติธรรมศีล8ครั้งที่20มีผู้เข้าร่วม23คนทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ค่ายอุโบสถศีลที่สีมาโศกเน้นเรื่องการฟังธรรมสนทนาธรรมช่วงเวลา 14-16 นาฬิกาฝึกเดินจงกรมและนั่งสมาธิเดินจงกรมในเขตสงฆ์30นาทีอานิสงส์การเดินจงกรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้มีดังนี้ 1. อดทนต่อการเดินทางไกล 2. อดทนต่อการทำความเพียร 3. มีความเจ็บป่วยน้อย 4. อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อยได้ดี 5. สมาธิที่ได้เพราะการเดินตั้งอยู่ได้นานจากพระไตรปิฎกเล่ม22จังกรรมสูตรข้อ29หลังจากเดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิ30นาทีประโยชน์ของการนั่งสมาธิพ่อครูสมณโพธิรักษ์กล่าวไว้มี4ประการ1ได้พัก2ได้ศึกษา3ได้ทบทวน4ได้ฤทธิ์ข่าวที่3ทำบุญระลึกถึงคุณตาห่วงศรีสุขวัตรวันที่29สิงหาคมญาติพี่น้องลูกหลานของคุณตาห่วงและญาติธรรมชาวบวรสีมาโศกจัดงานทำบุญระลึกถึงคุณตาห่วงศรีสุขวัตรที่ร้านอาหารมังสวิรัตนครราชสีมาตั้งแต่เช้าถึงบ่ายมีผู้ใจบุญนำอาหารมาร่วมแจกในงานนี้ด้วยเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาสมณะสีรูปแสดงธรรมก่อนฉันแต่ละรูปพูดระลึกถึงคุณงามความดีของคุณตาห่วงซึ่งเป็นผู้บริจาคอาคารสถานที่ให้สมาคมผู้ปฏิบัติธรรมสร้างเป็นร้านขายอาหารมังสวิรัติการบริจาคที่ดินเป็นที่ตั้งร้านอาหารมังสวิรัติให้กับสมาคมผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อช่วยให้บุคคลรักษาศีลข้อ1ให้บริสุทธิ์ขึ้นเปิดโรงบุญมังสวิรัติ5ธันวาทุกปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งเป็นโยมอุปถากดูแลให้การสนับสนุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งในด้านทุนทรัพย์และแรงกายเสมอมาอุปนิสัยของคุณตาห่วงศรีสุขวัตรเป็นผู้มีความอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนมีความสุขุมเยือกเย็นรู้จักประนีประนอมและไม่ชอบใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลชอบศึกษาหาความรู้ไม่ถือตัวเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนๆและญาติพี่น้องทุกคนข่าวที่4งานอุโบสถศีลที่อาวาสสถานเลยลาดอโศกและอาวาสสถานเลยลายอโศกวันที่29สิงหาคมถึง3กันยายนสมณะฝนธรรมสมณะดินทองสัตตหะกรณียะไปจัดค่ายโยโบสถศีลครั้งที่14ที่อาวาสสถานเลยลาดอโศกและเลไลอโศกมีญาติธรรมมาจากหลายที่บรรยากาศอบอุ่นทั้งภาคเช้าภาคค่ำคุณเขตบุญเหลืองแสงธรรมพร้อมครอบครัวอาม่าเฮียงมาทำบุญนำพระพุทธรูปมาถวายให้อาวาสสถานเลยลาดอโศกและเลไลอโศกเอาไว้กราบในเวลาทำวัดสวดมนต์
สำหรับภาพบรรยากาศที่ประสงค์นิกรชาวไทยได้ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดสีดำและมาไว้อาลัยมากราบสักการะพระบรมศพแด่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นยังคงมีอย่างต่อเนื่องค่ะและนับวันดูเหมือนยอดของประชาชนที่มากราบสักการะพระบรมศพนั้นจะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆด้วยนะคะเพราะว่าคนถือว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะได้มากราบพ่อของเราดังนั้นจึงมาตั้งแต่เช้าตรู่และทั้งวันจนจะหลดค่ำก็จะมีภาพบรรยากาศนี้ให้เห็นณบริเวณพระบรมมหาราชวังค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะไปติดตามข่าวจากบวรหินผาฟ้าน้ำอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นธรรมจากการทำวัดเช้าค่ะเจริญธรรมสมัยดีค่ะข่าวหินผาฟ้าน้ำในรอบสัปดาห์นี้จะไปคุยกับอาเกตแพรแสงแก้วในเรื่องของการใช้อาหารแมคโครไบโอติกมังสวิรัตฟื้นฟูรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแต่ก่อนที่จะไปคุยกับอาเกตมาฟังธรรมะดีๆจากท่านสมณะแก่นผาสารุปโปในช่วงเวลาทำวัดเช้าในวันอังคารที่ผ่านมาค่ะธรรมทานยังเทศนี่ถือว่าให้ธรรมะเป็นทานไหมแม้แต่ให้หนังสือธรรมะให้เทปธรรมะให้อะไรอ่ะที่เป็นธรรมะก็คือให้วัตถุอยู่ยังไม่ได้ให้ธรรมะเป็นทานนั่นมันก็เหมือนคล้ายๆกับนี่แหละเหมือนเทปเหมือนอะไรนี่แหละยังไม่ได้ธรรมะเป็นทานที่จริงคำว่าธรรมะนี่ก็คือสิ่งที่ทรงไว้เป็นคุณงามความดีที่ทรงไว้กระทำไว้เราได้กระทำคุณงามความดีอะไรไว้ทรงไว้อันนั้นใครเห็นใครได้เข้าใจได้ได้เห็นโอ้พฤติกรรมอย่างนี้คำพูดอย่างนี้ที่ดีคือคนเข้าใจได้รับรู้ได้ทานก็คือให้ไงให้เห็นความดีที่เป็นธรรมอย่างเขามาเห็นพวกเราเนี่ยความเป็นอยู่การกินอยู่หลับนอนการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยโอ้นี่ให้ธรรมะเป็นทานแต่เราไม่ได้หยิบยื่นอะไรให้หรอกแต่เขามาเห็นแล้วเขาเข้าใจได้ที่จริงมันคำว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นรูปเป็นวัตถุเป็นภาษาแล้วมันเป็นวิญญาณที่รับได้รับรู้เข้าใจได้รู้ว่าโอ้อย่างนี้เป็นธรรมเนาะเข้าใจคนเข้าใจได้นี่ก็เป็นความหมายของคำว่าธรรมทานในแง่มุมลึกซึ้งนะคะฟังธรรมะดีๆจากท่านสมณะแก่นผาสารุปโปไปแล้วไปฟังอาเกตแพรแสงแก้วเกี่ยวกับการใช้อาหารแมคโครไบโอติกมังสวิรัตรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเชิญค่ะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ครบ1เดือนนะคะในการที่เราได้ใช้อาหารแมคโครไบโอติกในการบำบัดเยียวยารักษาคุณหมอมานิดซึ่งเป็นอดีตผอ.โรงพยาบาลแก้งขอค่ะซึ่งป่วยเป็นมะเร็งตับอ่อนระยะที่4ค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงของการให้เคมซึ่งก็เป็นการจบคอร์สไปเรียบร้อยแล้วคือตัวมะเร็งเนี่ยลดลงแต่ว่าสภาวะของร่างกายเหนื่อยอ่อนเพลียแล้วก็ตัวเกล็ดเลือดต่ำกว่าปกติซึ่งตัวคุณหมอเองเนี่ยค่ะเป็นคนร้องขอให้ทางหินผาได้ทำอาหารแมคมังสวิรัตให้กับคุณหมอแล้วเราก็ได้จัดอาหารแมคโครไบโอติกให้คุณหมอซึ่งสัปดาห์นี้ก็ครบเป็นเวลาครบ1เดือนพอดีค่ะซึ่งอาการก็ของคุณหมอเนี่ยดีขึ้นตามลำดับตั้งแต่สัปดาห์ที่2ค่ะที่ได้ทานเข้าไปเนี่ยคุณหมอก็สามารถที่จะออกไปร่วมงานศพได้พอเมื่อสัก2วันที่แล้วค่ะคุณหมอก็สามารถที่จะมีแรงออกไปร่วมงานเปิดป้ายตึกใหม่ของโรงพยาบาลแก้งขอค่ะแล้วก็เดินทางไปทำฟันต่ออีกที่ขอนแก่นซึ่งคุณหมอก็แจ้งมาว่ามีอาการเพลียบ้างเล็กน้อยแต่ว่าดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าจะอยู่ได้แค่3เดือนแต่ตอนนี้คุณหมอมานิดเองอยู่มาได้จนถึงเดือนนี้ก็เข้าเดือนที่8แล้วมั้งคะที่8หรือที่9เนี่ยค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นแล้วอาเกตได้ปรับอาหารแมคโครไบโอติกให้มีรูปแบบที่ชวนรับประทานเพื่อให้ผู้ป่วยรับประทานได้ง่ายแต่ยังสามารถรักษาคุณค่าของอาหารไว้ได้ซึ่งเป็นทั้งสารและศีลค่ะช่วงแรกเราจะใช้อาหารแมคโครไบโอติกซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติที่ปรุงด้วยกระบวนการตามหลักการของแมคโครไบโอติกเนี่ยค่อนข้างแคบนิดนึงเพื่อเป็นการฟื้นฟูให้ร่างกายกลับมามีเรี่ยวแรงก็คือการทำเลือดให้สะอาดพอเลือดสะอาดแล้วตัวเซลล์มันก็จะกลับมาฟื้นฟูแล้วก็แข็งแรงได้ตามปกติ
สัปดาห์นี้ก็อย่างที่ว่าค่ะพอครบ1เดือนแล้วนะคะสูตรอาหารก็เลยสามารถทำได้กว้างมากขึ้นประเด็นก็คือคนป่วยเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากที่จะทานอาหารอยู่แล้วทีนี้แมโครไบโอติกเนี่ยมันเป็นมากกว่าอาหารมังสวิรัติทั่วๆไปตรงที่ว่าเราจะใช้ทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลป์ในการทำอาหารออกมาให้มีทั้งรสชาติที่เป็นรสชาติธรรมชาติซึ่งจะว่ากันไปแล้วเนี่ยก็เป็นรสชาติที่ค่อนข้างจืดฉะนั้นหัวใจสำคัญก็คือการทำอาหารรสจืดออกมายังไงให้ออกมาดูดีแล้วก็มีกลิ่นมีสีมีสารที่ชวนน่ารับประทานทำให้คนป่วยไม่รู้สึกเบื่อในอาหารที่จะได้ทานในการทำอาหารแมโครไบโอติกรักษาผู้ป่วยนี้เป็นที่สนใจของนักเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำต้องการเรียนรู้วิธีการทำอาหารดังกล่าวนี้เพื่อที่จะนำไปช่วยรักษาผู้ป่วยรายอื่นชุมชนบวรหินผาฟ้าน้ำจึงได้ส่งนักเรียนสัมมาสิกขาไปเรียนวิธีการทำอาหารแมโครไบโอติกมังสวิรัติกับอาเกตค่ะแล้วก็ความคืบหน้าในลำดับต่อไปก็คือทางหินผาเองเนี่ยได้ส่งนักเรียนซึ่งคำว่าส่งนักเรียนนี่คือหมายถึงว่าเด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามาพูดคุยกับตัวเกตเองนะคะแล้วก็เด็กก็บอกว่ามีความสนใจแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้ในเรื่องของอาหารแมโครไบโอติกซึ่งทางหินผาเองเนี่ยก็ได้หลังจากที่ประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็ได้จัดส่งนักเรียนมาเรียนรู้ในเรื่องของการปรุงอาหารแมโครไบโอติกอย่างไรค่ะเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผู้คนในตอนท้ายของการสนทนาอาเกตบอกว่ามีความคิดที่จะพัฒนาสวนมะขามเปรี้ยวแห่งนี้ซึ่งอยู่ใกล้บวรหินผาฟ้าน้ำให้เป็นสถานที่การเรียนรู้วิธีการทำอาหารแมโครไบโอติกเพื่อการรักษาผู้ป่วยค่ะเราจะมีการปลูกถั่วฝักยาวค่ะแล้วก็จะมีการปลูกผักสลัดผักคะน้าผักกวางตุ้งที่อยู่ด้านหลังนู้นนะคะแล้วก็แตงกวาแล้วก็พืชผักอีกหลายตัวที่เราจะนำมาปรุงอาหารเพื่อให้เกิดการบำบัดเยียวยารักษาร่างกายของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็รวมกับทางของหินผาด้วยเราต้องการที่จะใช้พื้นที่ตรงบริเวณที่เกตกับอาจารย์กลางดินอยู่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ในการที่จะช่วยบำบัดเยียวยารักษาหรือว่าเป็นพื้นที่พักผ่อนมาฟื้นฟูสุขภาพของชาวอโศกเราค่ะแล้วก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ชาวอโศกเราด้วยใครที่มีปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยแล้วก็ไม่มีทางออกแล้วสนใจในเรื่องของแพทย์ทางเลือกก็ยินดีที่จะให้เปิดพื้นที่ในการให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ทั้งหมดนี้คือข่าวความเคลื่อนไหวของบวรหินผาฟ้าน้ำในรอบสัปดาห์นี้เจริญธรรมสันติดีค่ะบ๊ายบายเรากลับมาที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะหลายๆท่านก็คงจะได้มาที่นี่แล้วก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้ามาภายในสนามหลวงได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตั้งจุดตรวจความเรียบร้อยนะคะก็คือแน่นอนว่าทุกคนจะต้องให้พกบัตรประชาชนมาด้วยนะคะและถ้าหากมีกระเป๋าในกระเป๋านั้นจะต้องไม่มีอาวุธค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าส่วนใหญ่ที่พบบางทีก็จะเป็นมีดคัตเตอร์นะคะที่ติดกระเป๋ามาถ้าหากว่าพบเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะขอยึดไว้นะคะตอนที่จะออกไปก็กลับมาที่จุดเดิมค่ะอย่างไรท่านที่จะมาร่วมงานที่สนามหลวงนะคะก็ให้สำรวจกระเป๋าตัวเองให้ดีก่อนและที่สำคัญก็คือห้ามลืมบัตรประชาชนด้วยค่ะในช่วงนี้เราไปติดตามข่าวที่บวรศรีษะอโศกจังหวัดศรีสะเกษนะคะน้องๆ นักเรียนสมาชิกขามีการลงแขกปลูกต้นไม้ที่สวนซัมเบงและสวนซัมตาโตงค่ะสัมมนาเดินทางไปชุมชนร้อยเอ็ดอโศกการปิดงานอบรมการทำปุ๋ยเด็กนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล1วัดเจียงอีมาศึกษาดูงานที่ชุมชนศรีสะอโศกลงแขกกสิกรรมเจริญธรรมสวัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าวจากบวรศรีสะอโศกสัปดาห์นี้มีทั้งหมดกี่ข่าวคะล่ะในสัปดาห์นี้มีทั้งหมด4ข่าวค่ะแล้วข่าวแรกคือข่าวอะไรคะข่าวแรกเป็นข่าวท่านสมณะพอจริงเดินทางไปชุมชนร้อยเอ็ดอโศกรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะเมื่อวันที่24ถึง25สิงหาคมที่ชุมชนร้อยเอ็ดอโศกมีการจัดกิจกรรมชีวิตดีมีคุณค่าและมีท่านสมณะจากบวรศรีสะอโศกได้เดินทางไปร่วมงานโดยมีนักศึกษา
สาขาวิชาช่างก่อสร้างและสาขาช่างกลโรงงานระดับปวช.และปวส.จำนวน18คนพร้อมคณะอาจารย์3ท่านในเวลาประมาณ 11:00 นได้ฟังธรรมจากท่านสมณะพอจริงและรับประทานอาหารเที่ยงที่ชุมชนร้อยเอ็ดอโศกหลังจากนั้นได้ช่วยการรื้อหลังคาอาคารที่พักชายซึ่งได้ชำรุดตามสภาพการใช้งานส่วนกิจกรรมตอนเย็นมีการทำวัดสวดมนต์และฟังธรรมและวันต่อมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานในช่วงเวลาเช้ามืดมีกิจกรรมการทำวัดเช้าและฟังธรรมจากท่านสมณะในเวลาประมาณ 9:00 นท่านได้เมตตาเทศเรื่องทานให้ฟังในงานมีญาติธรรมชาวร้อยเอ็ดอโศกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด13คนก่อนที่นักศึกษาเดินทางกลับท่านสมณะได้ให้พรก่อนจากและรับหนังสือสารอโศกพร้อมผลิตภัณฑ์ชุมชนและสุดท้ายเป็นการถ่ายรูปร่วมกันค่ะและข่าวต่อไปเป็นข่าวอะไรคะล่ะค่ะสำหรับข่าวต่อไปเป็นข่าวการปิดอบรมการทำปุ๋ยเกษตรอินทรีย์บ้านเม็ด9101ค่ะในวันที่27สิงหาคม2560ทางบวรศรีสาอโศกมีการจัดกิจกรรมปิดโครงการ9101ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมีและโครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดโดยทางเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ปุ๋ยในราคาถูกซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลชาวตำบลบ้านกระแชงได้มาช่วยกันทำปุ๋ยเป็นระยะเวลา1เดือนโดยทำทั้งหมด 8,500 กระสอบมาช่วยกันทำปุ๋ยทั้งหมด20หมู่บ้านหมู่บ้านละ8วันทุกคนช่วยกันทำปุ๋ยอย่างขยันขันแข็งไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากหลังจากที่ชาวบ้านตำบลกระแชงได้ทำปุ๋ยครบระยะเวลา1เดือนตามกำหนดทางเราจึงได้ปิดโครงการ9101บรรยากาศในการปิดโครงการ9101ในครั้งนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นดีน่าคะแล้วบรรยากาศในการโรงงานเกษตรของพี่ๆเพื่อนๆในสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในการทำงานเกษตรในสัปดาห์นี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะทุกคนต่างก็สามัคคีกันจนทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ค่ะจะเป็นยังไงนั้นติดตามเพิ่มเติมในข่าวต่อไปได้เลยค่ะวันอังคารที่29สิงหาคม2560ซึ่งเป็นวันกสิกรรมของทางโรงเรียนสัมมาสิขาศรีสะอโศกในสัปดาห์นี้นักเรียนสัมมาสิขาได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่สวนสัมตะตงและสวนสัมเบงอำเภอขุนหางจังหวัดศรีสะเกษโดยมีท่านสมณะทองแท้วินัยทโรเป็นผู้ดูแลในครั้งนี้นักเรียนสัมมาสิขาร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อให้มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นพอต่อความต้องการและสร้างรายได้ในชุมชนโดยปริมาณในการปลูกครั้งนี้มีทั้งหมด230ต้นซึ่งมีต้นมะม่วงแรด20ต้นมะม่วงโชคอนันต์30ต้นต้นสะตอ40ต้นมะพร้าว30ต้นมะขาม30ต้นกระท้อน20ต้นเงาะโรงเรียน50ต้นและต้นชมพู่อีก10ต้นค่ะโบยบินแสวงหาหากินตามประสากินอิ่มพักผ่อนกายที่ปลูกในสวนทั้งหมดนี้เป็นการปลูกต้นไม้และใช้วิธีการดูแลรักษาแบบไม่ใช้สารเคมีเพื่อเร่งผลผลิตและการเจริญเติบโตของพืชกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้ที่สวนในครั้งนี้นอกจากที่นักเรียนจะช่วยกันพัฒนาสวนผลไม้ของชาวบวรศรีสาอโศกให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นแล้วนักเรียนยังได้ฝึกฝนในการทำกสิกรรมสร้างความสามัคคีในหมู่กลุ่มและยังได้สร้างประสบการณ์ให้ตนเองอีกด้วยค่ะชิงกอบโอยมาแสวงหามากับตัวคนเกิดมาชีวิตหนึ่งคนจึงต้องแสวงหาสุดท้ายต้องทิ้งกายาแสวงหามา
ในการลงแขกกสิกรรมในครั้งนี้นะคะนอกจากที่พวกเราจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นไม้แล้วพวกเรายังได้สร้างความสามัคคีในหมู่กลุ่มและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนสมาชิกขาด้วยค่ะและข่าวสุดท้ายเป็นข่าวอะไรคะดีน่าข่าวสุดท้ายเป็นข่าวนักเรียนป .6 จากโรงเรียนเทศบาลวัดเจียงอีมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนสมาชิกขาศรีสะอโศกค่ะชาวบวรศรีสะอโศกเป็นชุมชนที่พึ่งตัวเองเป็นหลักโดยใช้พระราชดำรัสของในหลวงร.9เป็นตัวชี้นำแนวทางจึงทำให้บวรศรีสะอโศกเปรียบเสมือนศูนย์การเรียนรู้เล็กๆที่สามารถได้ความรู้แก่ผู้ที่มาศึกษาได้อย่างเป็นที่น่าพอใจค่ะในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2560ได้มีน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6จำนวน90คนจากโรงเรียนเทศบาล1วัดเจียงอีมาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบวรศรีสะอโศกโดยกิจกรรมในช่วงเช้าเวลา 10:00 น.เป็นการพูดคุยกับน้องๆแล้วจึงแบ่งกลุ่มออกเป็น 8-9 กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นจะมีรุ่นพี่สัมมาสิกขาศรีสะอโศกชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และปีที่3เป็นผู้พาเยี่ยมชุมชนบวรศรีสะอโศกโดยจะมีการแนะนำฐานงานต่างๆเช่นโรงแชมพูโรงงานน้ำหมักโรงงานผลิตยาเป็นต้นอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงการพึ่งพาตนเองได้นะคะแล้วก็การนำวัตถุดิบที่ปลอดสารพวกอินทรีย์ทั้งหลายกลับมาทำเป็นยายารักษาโรคเครื่องสำอางต่างๆหลังจากที่ได้ชมบวรศรีสะอโศกมาส่วนหนึ่งแล้วจึงเป็นการพักรับประทานอาหารซึ่งเมนูอาหารในมื้อนี้คือขนมจีนน้ำยาเจเสร็จจากกิจกรรมรับประทานอาหารจึงได้พาน้องๆเดินต่อในส่วนที่ยังไม่ได้ไปเรียนรู้วันนี้หนูรู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาที่นี่ที่นี่มีทั้งสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะมีการทำหมักปุ๋ยนะคะมีโรงงานต่างๆมีการทำสบู่มีการทำยาสระผมและการเครื่องใช้ต่างๆนะคะทำให้เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเลยค่ะสามารถทำให้คนในชุมชนมีรายได้ได้ค่ะแล้วก็สามารถทำให้คนในชุมชนไม่ต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์ข้างนอกที่มีราคาสูงด้วยค่ะและยังช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะจนมาถึงช่วงสุดท้ายของกิจกรรมรุ่นพี่สัมมาสิกขาได้พาน้องๆไปจับจ่ายสินค้าดีๆในราคาถูกของทางร้านหนึ่งน้ำใจศรีสะอโศกและจึงเดินทางกลับในเวลา 15:00 น.ค่ะและทั้งหมดนี้เป็นการรายงานข่าวจากบวรศรีสะอโศกพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเจริญธรรมสำนึกดีค่ะช่วงนี้นะคะบรรยากาศตอนกลางวันนั้นอากาศร้อนมากทีเดียวค่ะท่านใดที่จะมากราบสักการะพระบรมศพก็อย่าลืมพกร่มมาด้วยพกน้ำดื่มมาด้วยก็ดีนะคะและในกระเป๋าถ้าหากว่ามีลูกอมหรือว่ามีขนมที่สามารถดื่มแก้กระหายน้ำหรือว่าแก้หิวได้ก็คงจะเป็นการดีไม่น้อยเลยล่ะค่ะที่ท่านจะมีส่วนในการช่วยตัวเองในเบื้องต้นก่อนนะคะในช่วงนี้เราจะไปติดตามข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นการประชุมชุมชนภูผาฟ้าน้ำณห้องเรียน3ลานาอโศกค่ะต่อจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าข่าวญาติธรรมกลุ่มลานาอโศกร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เมื่อวันที่26สิงหาคม2560ญาติธรรมกลุ่มลานาอโศกได้มาร่วมประชุมชุมชนภูผาฟ้าน้ำและร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่ลานนาอโศกจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ย้ายการจัดกิจกรรมร่วมกันจากวันอาทิตย์มาเป็นวันเสาร์แทนซึ่งครูดีบุญและครูนวลสอนวิชาการให้กับนักเรียนโดยบูรณาการตามที่นักเรียนสนใจมีบริการตัดผมฟรีให้กับญาติธรรมอีกด้วยข่าว
นักเรียนฝ่ายชายห้องเรียน3ภูผาฟ้าน้ำช่วยกันขนมะตูมจากบ้านพืชผักไปโรงสีลุงเดชเมื่อวันที่31สิงหาคม2560นักเรียนฝ่ายชายจากห้องเรียน3และชาวชุมชนบวรภูผาฟ้าน้ำช่วยกันขนมะตูมจากบ้านพืชผักไปอบที่โรงสีลุงเดชแถวบ้านท่าเกวียนอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานนักเรียนช่วยกันทำงานอย่างขยันขันแข็งเป็นที่น่าประทับใจข่าวงานชาปนกิจศพคุณแม่ของนายโมมิหรือสู้จริงที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเมื่อวันที่31สิงหาคม2560ท่านอาจารย์หนึ่งสมณะบินบนธีระจิตโตและสมณะอีก3รูปเดินทางจากเชียงใหม่ไปจังหวัดตากเพื่อร่วมงานชาปนกิจศพคุณแม่นคธีแสนมหามงคลอายุ58ปีเสียชีวิตด้วยโรคตับแข็งเป็นคุณแม่ของน้องสู้จริงแสนมหามงคลหรือโมมิศิษย์เก่าสาลีอโศกชาปนกิจศพที่สุสานบ้านยะพอบ้านเลขที่6หมู่บ้านยะพออำเภอพบพระจังหวัดตากคุณแม่มีลูกทั้งหมด5คนชาย2คนหญิง3คนสู้จริงเป็นลูกคนที่2งานชาปนกิจศพคุณแม่นคธีมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากส่วนมากเป็นชาวปากาเกยอและเป็นเครือญาติกันทั้งหมดในงานมีญาติธรรมชาวภูผาฟ้าน้ำห้องเรียน3เดินทางไปร่วมงานมีคุณหนึ่งน้ำค้างร่วมช่วยงานกับญาติธรรมชาวสาลีอโศกทำอาหารมังสวิรัติเพื่อต้อนรับแขกที่มาในงานก่อนพิธีการเผาศพท่านอาจารย์หนึ่งสมณะบินบนธีระจิตโตได้แสดงธรรมให้กับญาติๆที่มาร่วมงานให้ศีล5และอธิบายความหมายของการถือศีล5ให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ฟังหลังเสร็จพิธีขณะเดินกลับท่านอาจารย์หนึ่งสมณะบินบนได้พูดคุยให้กำลังใจกับน้องสู้จริงในการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไปในการเดินทางไปร่วมงานชาปนกิจศพที่อำเภอพบพระจังหวัดตากในครั้งนี้ท่านอาจารย์หนึ่งและสมณะจากภูผาฟ้าน้ำได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนศิษย์เก่าโรงเรียนสัมมาสิกขาหลายคนที่บ้านตั้งแต่แวะฉันที่บ้านของป้าเวหรือนายสุดฟ้าหยกหทัยเพชรในตัวเมืองจังหวัดตากบ้านของโมมิหรือนายสู้จริงแสนมหามงคลบ้านของพอลล่าหรือเพาะเพียรคิรีคำรณและบ้านของศิษย์เก่าชวาหรือเลือดภูไพพงเจริญไพบูลที่อยู่ติดกับชายแดนพม่าแค่มีแม่น้ำเมยขวางขั้นเพียงเท่านั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องๆ นักเรียนสมาชิกขาสันติอโศกมีโอกาสได้ไปร่วมลอกคูคลองด้วยการเก็บผักตบชวาด้วยนะคะและไปสมัครเป็นจิตอาสาโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจที่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระราชทานหมวกแก๊ปและผ้าพันคอให้กับเหล่าจิตอาสาด้วยค่ะวันนี้นักเรียนสมาชิกขาสันติอโศกได้สวมหมวกแก๊ปพระราชทานและผ้าพันคอจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกเดินทางตั้งแต่เวลาตีห้าครึ่งของเช้าวันจันทร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2560เพื่อเดินทางไปที่โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อยเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเมื่อมาถึงได้เข้าแถวลงทะเบียนจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจจากนั้นได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจสำนักงานเขตและสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครร่วมถวายสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนเปิดกิจกรรมเราทำดีด้วยหัวใจวันนี้มีเจ้าหน้าที่และประชาชนประมาณ600คนมาร่วมทำดีด้วยหัวใจและมีนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกซึ่งนำโดยครูใบบุญชาติบุญนิยมพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มาร่วมกิจกรรมประมาณ24คนโดยได้มอบหมายให้ไปเก็บผักตบชวาซึ่งได้สร้างความเสียหายในระบบนิเวศก่อให้เกิดน้ำเน่าเสียและกีดขวางทางน้ำและผักตบชวายังแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว
โดยผักตบชวา1ต้นสามารถแพร่พันธุ์ได้ถึง 1,000 ต้นในเวลาเพียง1เดือนปัญหาผักตบชวาไม่ใช่เกิดเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศต่างๆอีกมากกว่า50ประเทศความดีออกจากสองมือเราให้กระจายไปตลอดดีด้วยพลังของความดีการทำความดีในวันนี้จึงเป็นตัวอย่างให้กับประเทศต่างๆได้เห็นว่าความพร้อมใจกันของประชาชนเท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะทุกปัญหาได้ถ้าปล่อยปัญหาเอาไว้นานก็จะยิ่งแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วเหมือนผักตบชวาถ้าปล่อยปัญหาเอาไว้นานก็จะยิ่งแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วเหมือนผักตบชวาและยังยากที่จะแก้ไขได้จึงต้องฝากความหวังไว้กับเยาวชนคนไทยที่มีหัวใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวคือความหมายที่พ่อมอบไว้ให้แก่แผ่นดินคือความดีที่ลูกๆน้อมนำใส่ชีวิตจะทำความดีเพื่อความดีหลังเสร็จจากการจัดโรงบุญมังสวิรัติที่ท้องสนามหลวงซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นรอบของบวรสันติอโศกจากนั้นเมื่อวันจันทร์ที่28ได้มีลูกค้าปุ๋ยอินทรีย์จากจังหวัดชลบุรีสั่งซื้อปุ๋ยจำนวน4ตันทางครุภัยเมืองจึงได้พานักเรียนสัมมาสิกขาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ถึงปีที่6จำนวน60คนนำปุ๋ยจำนวน4ตันไปส่งให้ลูกค้าปุ๋ย4ตันนั้นเราจะใส่กระสอบละ25กิโลกรัมขายในราคากระสอบละ120บาทซึ่งในวันนี้มีปุ๋ยทั้งหมด160กระสอบและเรามากันหลายคนมาช่วยกันแบกคนละ 2-3 เที่ยวใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็หมดนี่เป็นบรรยากาศของซอยกลางในยามเช้าซึ่งมีผู้คนมากมายมาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ผักไร้สารพิษจนไปถึงต้นไม้ดอกไม้โดยเหล่าพ่อค้าแม่ค้าก็ออกมาจัดเตรียมร้านกันตั้งแต่เช้าเป็นภาพที่ดูมีชีวิตชีวามากเลยค่ะโดยร้านที่จะมาขายของหรืออาหารจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ 1. ต้องขายอาหารมังสวิรัติ 2. ผู้ขายต้องมีศีล 3.เงินที่ได้จากการขายจะต้องแบ่งให้วัดครึ่งหนึ่งซึ่งเหล่าพ่อค้าแม่ค้าก็จะขายของในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเพราะการที่พวกเขามาขายในวัดนั้นเพื่อที่จะนำเงินมาเลี้ยงตัวเองอย่างพออยู่พอกินมิได้ทำการค้าขายเพื่อกอบโกยบรรยากาศจึงเป็นกันเองระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายทำให้ดูเหมือนครอบครัวเดียวกันที่พร้อมจะแบ่งปันสิ่งดีๆเชิญเปิดตาเปิดใจเข้าในแก่นสารคนทำงานค่าจ้างบ่มีสักบาทรวมอยู่กันแบ่งปันด้วยความสามารถและในครั้งนี้ทางสวนบุญผักพืชซึ่งมีอาภัยเมืองเป็นผู้ดูแลก็ได้นำดอกดาวเรืองมาขายในราคาถูกเพื่อที่ให้พ่อแม่พี่น้องผ่านมานำไปปลูกยังบ้านของตนซึ่งดอกดาวเรืองนี้ก็เป็นดอกไม้รัฐบาลสนับสนุนให้ปลูกเพื่อรำลึกแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะสู่สังคมข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะเป็นข่าวจากบวรราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งชาวบ้านราชเมืองเรือมีโอกาสได้ส่งเรือไปช่วยกำจัดผักตบชวาที่หมู่บ้านกุลงมซึ่งเป็นเพื่อนบ้านค่ะนอกจากนี้แล้วชาวบ้านราชเมืองเรือยังมีการโฮมแห้งขนทรายเข้าโรงเต้าหู้เพื่อป้องกันน้ำท่วมระลอกใหม่ด้วยนะคะThank you.
เป็นยังเฮาจังได๋มาเอามันดอกมันเป็นปัญหาจังได๋ครับพี่ก็ปัญหาของเฮานี่มันพักตบมันหนาแน่นตั้งแต่กี้เฮาก็ทํามาหากินนะหาปูหาปลาอยู่นี่แล้วก็มันหนาแน่นก็มามันก็เข้าบ่ได้มันก็ต้องเอาออกในช่วงน้ำท่วมก็ต้องสามารถมีการระบายไปทางใดๆก็ต้องเอาออกนะครับก็ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ไพรัตน์นะครับเป็นถึงเป็นเจ้าของสีหน้าครับผมบ่สามารถสิพักลงคุณได้ใช้ได้นะเพราะว่าชาวบ้านเขาเฮียนายหน้านะครับก็เลยได้ขอความอนุเคราะห์จากเพิ่นได้แต่มีสถานที่ก็ต้องเอาออกพื้นที่ส่วนใหญ่แถวนี้เป็นของอาจารย์ไพรัตน์ครับอาจารย์ไพรัตน์เพิ่นยอมให้เฮาเอาเข้าพื้นที่ของเพิ่นครับก็ยินยอมครับผมก็ไปคุยกับเพิ่นแล้วนะครับเพิ่นก็ให้เงินมาเป็นค่าอาหารอีกต่างหากแล้วบรรยากาศเป็นยังไงในเรื่องบรรยากาศพี่น้องเฮาให้ความร่วมมือดีบ่ผมก็ถือว่าอบอุ่นครับพี่น้องบ้านเฮาก็มาหลายมาต่อยกันหลายประมาณ50กว่านะผมเบิ่งแล้วนะครับครับครับก็ดีใจอยู่ดีใจเพราะว่าพวกพี่น้องก็มาซอยกันอีกครับเฮ็ดหยังมื้อนี้เฮาพากันมาเฮ็ดหยังนี่ก็โครงการของพยาบาลมันก็ว่าอยากให้มันซอยกันเหือพักตบนี่นะมาออกจากกุดปัญหาของมันนี่คือหยังครับแต่มันลุ่งแบบว่าชาวบ้านทางน้ำบ่มันเป็นทางน้ำแล้วก็ชาวบ้านก็หากินบ่ได้ตัวนี้มันปัญหาหลายตั้งแต่ปี54พุ่นดาตั้งแต่ช่วงพุ่นดาครับมันก็มกมุ่นมนไอ้ขึ้นเรื่อยนะมันเกิดขึ้นเรื่อยมันแพ้ครับมันหนาขึ้นเรื่อยแกงเอาออกยากเนาะครับนี่เพิ่นเอาเลือดเล็กเลือดน้อยมาซอยกันเนาะโอ้ยก็ยังดีว่าปันหลาดเพิ่นมีเหือมาซอยครับคันบ่มีเหือน่ะมันก็ไปบ่ได้เพราะว่ามันเหือหอยน้อยมันก็ไปได้ซ้ําเฮ็ดได้ได้ก็ได้โอกาสได้เลือดทองแบนมากก็มาซอยหรือว่าเป็นคันใหญ่เลยบ่นี่เฮาต้องแยกต้องตัดแยกเป็นทอนคันสิดันลงมาเลยก็ดันบ่ได้มันเลิกบ่หากมันเลิกบ่ครับมันก็เริ่มเลิกลงไปเรื่อยหากเพราะว่ามันหนามันก็เริ่มไอ้มักลงไปเรื่อยครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่ามันก็เป็นอยู่ในเวลาแห่งชาติและอีกอย่างหนึ่งเข้าได้รับความร่วมมือจากพี่น้องว่าจะเป็นหมู่3หมู่11แล้วก็พี่น้องหมู่10ยกตัวอย่างก็คือพวกเรือพวกการใช้ในการเครื่องเนี่ยครับเครื่องเรือมาซอยก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหมู่10แน่งบประมาณส่วนตัวบางท่านกับส่วนร่วมงบประมาณน้ำแน่มาซอยพี่น้องหมู่3หมู่11กับหมู่10เฮาซอยกันช่วงนี้ก็อากาศเปิดแดดแห้งแต่พี่น้องเฮาก็ยังเอาคักอยู่ครับพุ่นยังเต็มที่อยู่พุ่นถือว่าได้รับความร่วมมือดีครับเป็นภาคร่วมถือว่าสุดยอดอยู่ครับวันจันทร์ที่28สิงหาคมที่ผ่านมาบวรราชธานีอโศกมีกิจกรรมวันบวรเป็นวันโฮมแฮงของบ้านวัดชาวชุมชนมีท่านสมณะท่านสิกขาธิการนักเรียนสัมมาสิกขานักศึกษาอาชีวะนิสิตวนบได้มาร่วมด้วยช่วยกันทำงานทำกิจกรรมเพื่อออสโมซิสการอยู่ร่วมกันในระบบบุญนิยมสาธารณโภคีการโฮมแฮงครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น3ฐานค่ะกลุ่มสัมประสิทธิ์กลุ่มวนบพาณิชย์บุญนิยมกับกลุ่มไฟติ้งกลุ่มวนบกองเก็บไปย่ำดินฉาบผนังที่ธนาคารเมล็ดพันธุ์บ้านดินหลังโรงสีมีคุณไม้ร่มกับคุณรุ้งเรืองธรรมธรรมชาติอโศกเป็นผู้ดูแลให้การแนะนำในการทำบ้านดินในครั้งนี้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการที่จะได้ช่วยกันสร้างช่วยกันปั้นฉาบมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของธนาคารเมล็ดพันธุ์ของบวรราชธานีอโศกกลุ่มเอาเออร์กลุ่มวนบโรงครัวกับกลุ่มเซกลุ่มวนบพัฒนาชุมชนติดสติ๊กเกอร์น้ำมันเขียวที่โฮงปัวแม้การเดินทางไปที่โฮงปัวจะต้องเดินลุยน้ำกว่าครึ่งแข้งเข้าไปแต่ทุกคนก็ตั้งใจมีความเพียรช่วยกันจนงานสำเร็จค่ะกลุ่มไรอะกลุ่มวนบสขจกับกลุ่มบาบุมตีนเปิมกลุ่มวนบกสิกรรมไปที่สถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจเพื่อจัดการขยะ
โดยเฉพาะขวดต่างๆที่สะสมมาตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมที่สขจ.แม้จะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมมากหรือน้อยเพียงใดการอยู่ร่วมกันแบบบ้านวัดโรงเรียนในระบบบุญนิยมสาธารณโภคีเป็นคำตอบที่ถูกต้องถูกตรงที่สุดในการช่วยกันแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกเรื่องค่ะข่าวโฮมแฮงขนทรายเข้าโรงเต้าหู้เมื่อวันจันทร์ที่28สิงหาคมพ.ศ.2560นักเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชารามชาวชุมชนและนักบวชต่างก็มาร่วมด้วยช่วยกันโฮมแฮงขนทรายเพื่อจะยกระดับพื้นของโรงเต้าหู้ให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำที่จะท่วมเข้ามาโดยใช้ความสูงของระดับน้ำที่ท่วมในปีพ.ศ. 2554ระดับพื้นที่กำลังจะทำมีความสูงกว่าระดับน้ำ30เซนติเมตรค่ะวันนี้เป็นวันที่เข้าเรียนก็ไม่รู้กระบวนการมาก่อนเลยว่าจะมีงานที่จะเอาทรายเข้าโรงเต้าหู้แห่งนี้พอดีเจอท่าตาข้าฝันเขาบอกว่าเดี๋ยวค่ำเนี้ยจะเป็นบวรพิเศษนะเคยจะมีทั้งผู้ใหญ่จะเป็นหลักนาในการที่จะพานำในการนำทรายเข้าโรงเต้าหู้แต่ก็รู้สึกว่าประทับใจนะที่มีทั้งนักเรียนสายสามัญท่าชีวะได้มาร่วมงานกันกับผู้ใหญ่แต่ถือว่าเป็นการซึมซับนะที่พ่อครูบอกว่าเป็นกระบวนการออสโมซิสเนี่ยคือแนวความเสียสละในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่กลุ่มนะให้เกิดความสามัคคีกันเนี่ยนะมันก็ต้องใช้กระบวนการบวรคือมีทั้งชาวชุมชนชาวบ้านแล้วก็มีทั้งนักศึกษาเนี่ยร่วมช่วยกันนะก็ทำให้เกิดปรากฏสิ่งที่ดีงามอย่างที่เห็นในวันนี้นะนักเรียนก็ได้ซึมซับในความดีงามนี้ว่าชื่อของเราเองเนี่ยมีคุณค่านะสามารถที่สร้างประโยชน์ได้อย่างมากมายโดยที่เราคาดคิดไม่ถึงก็มาช่วยกันขนทรายตักทรายแบบนี้แหละนะแล้วก็เป็นงานส่วนรวมของเราเองเต้าหู้ของเราเองก็เป็นเต้าหู้ส่วนกลางเราเราผลิตมาแล้วเราก็ได้กินได้ใช้ถ้าว่าโรงเต้าหู้แห่งนี้ถูกน้ำท่วมทำงานไม่สะดวกนะเราก็จะไม่มีเต้าหู้ใช้ในการบริโภคแล้วก็ทำให้กับพี่น้องทุกคนดังนั้นเนี่ยวันนี้ได้มาทำงานกันเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยคือคาดคิดไม่ถึงว่าจะมีเหตุการณ์นะแบบนี้ขึ้นมานะก็ยินดีที่จะร่วมกันทำงานนะให้เกิดสิ่งที่ทำงานขึ้นในทางการเมืองของเราเมื่อวันศุกร์ที่1กันยายนพ.ศ. 2560เวลา 6:30 นที่โรงสีบุญคุณข้าวบวรราชธานีอโศกได้มีการขอโฮมแฮงแพ็คข้าวจำนวน 3,100 ถุงเพื่อลำเลียงออกนอกพื้นที่เพราะคาดการว่าน้ำจะท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้การขนส่งข้าวออกไปจำหน่ายเป็นไปอย่างลำบากโดยมีชาวชุมชนและเด็กนักเรียนสมาชิกจำนวน3คนมาช่วยกันกรอกข้าวแพ็คข้าวกันอย่างขยันขันแข็งมีความสามัคคีเกิดผลสำฤทธิ์การรวมพลังของหมู่กลุ่มนับเป็นโชคดีของคนไทยทุกคนนะคะที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงให้เป็นแบบอย่างทำให้วันนี้เราได้เห็นภาพที่ประชาชนมาร่วมกันให้กันเสียสละอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจนกระทั่งมาถึงรัชกาลที่10พระองค์ท่านก็ทรงสอนต้องการที่จะให้มีจิตอาสาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบนผืนแผ่นดินไทยเพื่อที่จะมาร่วมกันให้ร่วมกันเสียสละสืบต่อไปค่ะในส่วนของชาวอโศกพ่อครูท่านก็ให้อวาสเสมอๆว่าให้เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นคนรับใช้และลูกๆก็ได้น้อมนำมาปฏิบัติตามค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนนะคะเจริญธรรมสุขดีค่ะนะครับเพื่อในการ